จากกรณีที่มีผู้เสียหายมาร้องว่าถูกบ่อนใหญ่ย่านเลียบด่วนรามอินทราปนเซียนพนันจับมัดถุงดำคุมหัวอุ้มซ้อมรีดเงิน5ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดในวันนี้พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล2ให้พันตำรวจเอกศรีสรรเฟื่องสังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคครามปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล2โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้พันตำรวจเอกเรวัชจิตเอื้อผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคครามอีกหน้าที่1